อนุภาคของนาโนจะทำให้เขาสามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวได้เร็วมากอะไรนะคะคุณบุ๋มอยากทาให้คุณก้องใช่ค่ะเดี๋ยวทาถอดรองเท้าเลยครับมาเนี่ยครับจริงๆอยากทาให้ก้องมากเลยแต่พอเอิญวันนั้นรองเท้าบุ๋มมาถอดยากอยากจะฟังหลักการหรือว่าจะฟังจริงๆครับฟังจริงๆก็ได้ค่ะสงสารผมเถอะครับสงสารผมเถอะครับช่วยเลือกพี่หน่อยเนาะก็ผิดหวังมาเยอะพอมาเจอวันนี้มันเห็นคนที่เขาเห็นคุณค่ากับเราอะค่ะตาก็รู้สึกว่าตากับวิปสู้จนมันเห็นผลแล้วจริงๆเหมือนคุณขายได้เหมือนนิดเดียวเองอ่ะผมปั้นธุรกิจมาเป็นหลายสิบบริษัทบอกได้เลยชี้ปุ๊บผมรู้ว่าคุณต้องโตยังไงบ้างพี่อึ้งทำไมไอถึงมองข้ามสิ่งถึงนี้ถึงแม้จะเลือกหรือไม่เลือกแต่ต้องขอบคุณมากๆที่มาออกรายการก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่อยากจะขอโอกาสขอบคุณเลยนี่มันแต่พิชชิ่งการละครหรือปะคะเนี่ยปางกำลังว่าพี่เหรอพี่วูดี้เองฟังพี่วูดี้เองเชิญครับจารุภูมินวัตกรรมเจลลี่รูปแบบใหม่ที่คุณจะไม่เคยได้ลิ้มลองจากที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอนค่ะนี่คือโฉมหน้าของเจ้าของแบรนด์เจลลี่บูมวิปและตาวเองค่ะวันนี้จะมาแนะนำมาให้รู้จักธุรกิจของเราค่ะเนื่องจากว่าตาวเป็นคนที่ชอบทานวุ้นและเจลลี่มากๆแต่วุ้นที่เราเห็นแม้จะมีความคิดที่สร้างสรรค์สวยงามแต่มันก็เป็นเท็กเจอร์แบบเดิมๆเหมือนที่เราเคยทานมาในเสี้ยววินาทีนั้นค่ะตาก็เกิดจินตนาการอยากทานเจลลี่ที่เคี้ยวสนุกและให้ความรู้สึกชุ่มฉ่ำคอแต่เมื่อมองหาในช่องทางต่างๆปรากฏว่าไม่พบเลยค่ะไม่ว่าจะในยุโรปเอเชียอเมริกาแล้ววิปก็จุดประกายตาขึ้นมาค่ะว่าถ้าเราสามารถทำเจลลี่นี้ได้เนี่ยเราสามารถใช้ความแตกต่างนี้สร้างธุรกิจได้และนี่ค่ะคือจุดเริ่มต้นของเจลลี่บูมโดยเราอาศัยหลักวิทยาศาสตร์การอาหารนะคะสร้างเจลลี่เป็นเลเยอร์2ชั้นนะคะโดยเลเยอร์ชั้นนอกตรงนี้นะคะจะเป็นเนื้อของเจลลี่บุกที่นุ่มหนึบแล้วก็ด้านในจะซ่อนเร้นด้วยหยดน้ำผลไม้เมื่อผู้บริโภคเคี้ยวแล้วจะมีน้ำผลไม้ระเบิดความชุ่มฉ่ำในปากซึ่งเป็นประสบการณ์การกินเจลลี่รูปแบบใหม่ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกดูอร่อยเมื่อไม่พบเจลลี่ในรูปแบบที่ตามหาตาจึงศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ทำการทดลองอยู่หลายครั้งหลายหนจนในที่สุดเราก็ทำให้จินตนาการกลายเป็นความจริงได้สำเร็จซึ่งปัจจุบันเราพัฒนาได้ครบทั้งหมด8 สูตร 8 รสชาติผลไม้ค่ะเราได้รับฟีดแบคที่ดีมากๆค่ะอันนี้คือโรงงานขนาดย่อมของเราค่ะเราได้รับมาตรฐานแล้วก็มีเครื่องจักรที่ออกแบบเฉพาะและให้ความสำคัญกับ IP เราได้จดเทรดมาร์คสิทธิบัตรการออกแบบอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะว้าวอยากกิน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 มีมาให้เราชิมไหมครับวันนี้ชอบด้วยเฮ้ยเย็นอย่างนี้ถ้าแช่เย็นมันเก็บได้นานขึ้นอีกไหมคะได้นานขึ้นมีรสอะไรบ้างคะคุณจะมี8รสชาติค่ะสตรอเบอรี่กีวีสับปะรดองุ่นลิ้นจี่บ๊วยแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็มิกซ์เบอร์รี่ซองละกี่บาทครับซองละ69 บาทค่ะมีกี่ชิ้นครับมี8ชิ้นค่ะซึ่งจะเป็นผลไม้แท้แล้วถ้าไม่เก็บในตู้เย็นล่ะคะไม่เก็บตู้เย็นอยู่ในได้1 ปีค่ะอ๋อแต่ว่าถ้าแช่เย็นมันจะยิ่งอร่อยสดชื่นอันนี้หวานจากน้ำตาล 1.2 กรัมเท่านั้นค่ะจริงๆมันเป็นความหวานธรรมชาติของตัวผลไม้ด้วยยอดขายปีแล้วเท่าไหร่ครับประมาณ 700,000 ค่ะแต่ช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะอร่อยอร่อยอร่อยคือเราเป็นช่วงโควิดอะค่ะเราก็เลยยังไม่ได้ไปเข้าหากับทางห้างหรือว่าทางช่องออฟไลน์ที่จะเป็นไปได้แล้วก็เพิ่งได้เข้าที่ท็อปเมื่อสักเดือนที่แล้วค่ะแล้วเป็นยังไงครับเข้าท็อปคือฟีดแบคแบบดีเกินคาดค่ะส่งข้อความมาอย่างเงี้ยค่ะว่าโอ๊ยเราไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะแบบประทับใจมากผมลงทุนผมไม่ต้องเลือกก็ได้ผมลงทุนกับคุณเนี่ยจบเอางี้ดีกว่าผมว่าได้เวลาดีกว่านะครับว่าทีมไหนใน4ทีมเนี่ยจะเลือกตาวเพื่อเข้าทีมนะครับใครต้องการให้เจลลี่บูมเข้าทีมเตรียมยกครับ1 2 3เจลลี่บูมโอ้โหทีมเลยเราคงจะต้องฟังเหตุผลก่อนเริ่มที่ทีมของคุณก้องก่อนครับจะบอกว่าปลางชอบแล้วเมื่อกี้พี่ก้องบอกว่าอันนี้น่าสนใจชอบแพคเกจจิ้งชอบความคิดว่าจะช่วยประกอบร่างแล้วก็ไปได้ไกลกว่านี้คือเชียร์กำลังคิดว่าถ้ามันเป็นแบบเจลโลบูมเอ็กชาเม่น่าจะดีเหมือนกันคอลลาเจนลดนั้นลดนี้เราเป็นคนชอบนวัตกรรมอยู่แล้วแล้วก็เห็นคุณตาพูดถึงความที่ชอบสตอรี่คุณตาเมื่อกี้เนี่ยที่แบบกินปุ๊บแล้วคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีอะไรที่มันอร่อยกว่านี้เราก็ได้ถึงตัวเราเองเหมือนกันแล้วเราก็มองว่า
คุณมาถึงฝันแล้วอ่ะคุณมาถึงจุดๆนี้แล้วอ่ะวิ่งกับบุ๋มอ่ะอยากจะมีโอกาสที่จะสามารถช่วยโปรโมทต่อไปได้อีกกิ๊บคือกลุ่มทาร์เก็ตของพี่เลยเป็นครอบครัวเป็นผู้หญิงเป็นมีเด็กมีทุกอย่างมันอร่อยมากแล้วมันเป็นอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่มีอีกเรื่องคืออยากร่วมทุนด้วยเหมือนกันครับเดี๋ยวขอบัฟคุณป้อมหน่อยครับได้ครับใช่แต่เขาให้เท่าไหร่ผมให้เยอะกว่าบอกเลยว่าเรื่องการขายออนไลน์ไม่เป็นรองใครเงินมันหาได้หมดแหละแต่ว่าใครที่ให้ใจกับเราจริงๆก็ทุกทีมก็พูดความในใจแล้วนะครับคุณตาวตอนนี้แล้วเราก็คิดว่าทุกทีมจริงใจที่อยากจะช่วยเหลือคุณตาวแต่คราวนี้มันก็มีแค่ทีมเดียวที่จะสามารถได้คุณตาวไปคุณตาวอยากร่วมทีมไหนครับตาวก็ตาวขออนุญาตนะคะขอเลือกทีมพี่มาที่กับพี่ผมสะใจว่ะคุณมึงก็อย่าพีคไอ้เนี้ยรู้ได้ไงว่าเขาหลานอ่ะรู้ได้ไงเราจริงจริงแล้วเนี่ยรู้ได้นิ่งๆไว้หน่อยผมก็จะเลือกคนที่รักผมขอต้อนรับคุณตาวสู่ทีมมาที่บุ๋มนะครับเอาละครับคุณตาวเดี๋ยวเจอกันในรอบต่อไปนะคะขอบคุณนะคะคือเรากว่าจะมาอยู่จุดนี้ได้มันพยายามเยอะแล้วเราก็ผิดหวังมาเยอะพอมาเจอวันนี้มันเห็นคนที่เขาเห็นคุณค่ากับเราอะค่ะตาก็รู้สึกว่าตากับวิปสู้จนมันเห็นผลแล้วจริงๆจริงๆอยากให้วิปมาอยู่บนเวทีด้วยซ้ำไปว่าแบบอยากจะกอดกันแล้ววันนี้เราทำมันได้แล้วนะสวัสดีค่ะคุณเจิ้นสวัสดีค่ะสินค้าคืออะไรคะวันนี้สินค้าคือตัวนี้เลยค่ะ Richlaw เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเฮลินซึออร์แกนิกค่ะเพิ่งปล่อยน้องออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะนะคะวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมมากตื่นเต้นมากเช่นกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมนะคะพร้อมค่ะลุยเลยค่ะสวัสดีค่ะเจิ้นจากความคิดดีนะคะเนื่องด้วยปัจจุบันค่ะทั้งสภาวะแวดล้อมมลพิษรอบตัวพฤติกรรมการใช้ชีวิตล้วนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายจิตใจรวมถึงผิวพรรณของเรานะคะเชื่อว่าทุกคนอยากมีผิวสวยใสสุขภาพดีโดยเราพบว่าปัญหาผิวส่วนใหญ่ที่คนไทยมีความกังวลมากๆก็คือความหมองคล้ำสีผิวไม่สม่ำเสมอผิวแห้งผิวมันผิวแพ้ง่ายต่างๆนานาจึงเป็นที่มาค่ะที่ทำให้เรามานึกถึงทรัพยากรที่เรามีอยู่นั่นก็คือเฮลิจูออร์แกนิกโดยเห็ดลินจือออร์แกนิกนะคะจะมีสารก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากนะคะจึงเป็นที่มาที่ทำให้เราต้องการที่จะต่อยอดไปสู่สิ่งที่เป็นมากกว่าอาหารเราได้ทำวิจัยแล้วก็พัฒนาร่วมกับศูนย์นาโนเทคนะคะสปทช.เพื่อคิดค้นตัวริชลอกออกมานะคะจากสารสกัดเห็ดลินจือออร์แกนิกค่ะในรูปแบบของอนุภาคริโชโซมที่มีขนาดอนุภาคเล็กมากในระดับนาโนพร้อมเสริมประสิทธิภาพการกักเก็บแล้วก็การซึมผ่านผิวด้วยเทคโนโลยี encapsulation ที่มีความสามารถในการกักเก็บแล้วก็ควบคุมการซึมผ่านผิวให้ซึมภาพเข้าสู่ผิวตลอด12ชั่วโมงและแน่นอนนะคะด้วยความน่าสนใจของตลาดคอสเมติกค่ะที่มีมูลค่าสูงถึง 300,000 ล้านบาททำให้เรายังมีโอกาสเติบโตในตลาดทั้งไทยและก็ต่างประเทศทั้งในรูปแบบของ B2B B2C โดยเราตั้งเป้ายอดขายที่30ล้านบาทใน3ปีแรกพร้อมกับการต่อยอดสินค้าไปเป็นผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดsleeping mask แล้วก็รวมถึงการขายสารสกัดนะคะในรูปแบบของ encapsulation ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ Richlaw ค่ะผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเฮลินซือออร์แกนิกค่ะขอบคุณค่ะมันแปลว่าอะไรมั่นใจมาก Richlaw มาจาก Richie ค่ะที่แปลว่าเฮลินซือและ Natural ที่แปลว่าธรรมชาติค่ะมีการจดIP กับตัวสารสกัดนี้แล้วใช่ใช่ค่ะอะไรนะคะคุณบุ๋มอยากท้ายคุณก้องใช่ค่ะเดี๋ยวท้ายกันค่ะขอลงท้ายเลยครับเนี่ยครับเพิ่งโดนงูกัดมาด้วยครับแล้วมันจะได้ไหมครับจริงๆอยากท้าให้ก้องมากเลยแต่พอเอิญวันนั้นรองเท้าบุ๋มมาถอดยากด้วยอนุภาคของนาโนจะทำให้เขาสามารถซึมผ่านเข้าสู่ผิวได้เร็วมากค่ะหูกลิ่นเป็นหลินจือจริงๆอะฟังกันเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้เวลาแล้วล่ะค่ะครับใครจะเลือกธุรกิจนี้จากฟาร์มคิดดีกันบ้างเตรียมตัวนะฮะถ้าพร้อมแล้วยกป้ายค่ะเฮ้ยแยกกันแล้วเฮ้ยแยกกันแล้วแยกกันแล้ว
อนนี้เดี๋ยวให้ทั้ง3ทีมนะคะพิชชิ่งกันคิดว่ามีจุดหลายอย่างที่น่าจะ improve ให้แบรนด์เนี้ยสามารถไปได้มากกว่านี้บุ๋มว่าเมื่อกี้ตอนที่คุณเจริญพรีเซนต์นะคะมันเหมือนพรีเซนต์มาจากความเข้าใจแล้วก็จากใจตัวเองจริงคิดว่าตรงนี้แหละมันจะเป็นอะไรที่เป็นเอสเซนส์ที่ดีในการปั้นแบรนด์ต่อได้ขอบคุณค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆก็เป็นอาจจะเป็นอินดัสทรีที่อยู่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วรู้ดีว่าการต่อยอดหรือการคอมมูนเนี่ยมันมีข้อเด่นยังไงกับการเอาไปต่ออีกหนึ่งข้อที่รู้สึกว่าชอบเป็นต้นน้ำด้วยแล้วก็คือมีงานวิจัยหรือมีพาร์ทเนอร์ที่ดีที่แข็งแรงพอคือเรามีประสบการณ์ที่ชนะแต่ถ้าอยากได้ประสบการณ์ที่อยากชนะอย่างกระเทือนกระหือรือนี่คือเผื่อว่ารักษาผิวหน้าพี่ก้องได้ด้วยนะคะว่าเห็นคุณเจริญผิวดีแต่ว่าไม่ใช่นะคะคือจริงๆแล้วปรางเป็นคนที่ชอบแบ็คกราวด์คนที่มีวิทยาศาสตร์แล้วมีโนว์ฮาวอยากจะบอกว่าพวก Herbal Cream หรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นสิ่งที่ตัวเองอ่ะชื่นชอบเลยรู้สึกว่าอยากศึกษาไปด้วยกันแล้วก็เผื่อทางเรามีความรู้อะไรที่จะช่วยพัฒนาในด้านของตัวเลขยอดขายแล้วก็อยากจะแบบทำให้ผลิตภัณฑ์ไทยแบบอยู่ได้นานๆนะคะถึงเวลาให้คุณเจริญเลือกแล้วเด็กกิมน้ำ1ถึง3และเลือกเลยนะคะว่าจะอยู่ทีมไหนค่ะ1 2 3เลือกเลยค่ะขอเลือกทีมพี่เชียร์ละกันโอ้โหเอาแล้วหวังว่าเราจะจับมือไปคว้าแชมป์ด้วยกันนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวภาพพร้อมแล้วเริ่มได้เลยสวัสดีครับผมเวนะครับวาทีวิเชียรนิตผู้ก่อตั้งแบรนด์วิอิ่งรองเท้าแตะวิ่งมาราธอนแบรนด์แรกของไทยครับวิอิ่งเราเริ่มจากการทำรองเท้าแตะสำหรับใส่ในการวิ่งมาราธอนมาก่อนนะครับซึ่งรองเท้าของเราเนี่ยนอกจากจะใส่วิ่งได้แล้วนะครับยังเป็นรองเท้าที่เน้นในเรื่องของการใส่ยืนหรือเดินเพื่อออกกำลังกายหรือว่าจะใช้ในการฟื้นฟูหลังจากที่เราออกกำลังกายอย่างหนักมาแล้วทำให้กล้ามเนื้อเราอาจจะบาดเจ็บได้นะครับวิ่งเองเหมาะกับทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเนื่องจากว่ารองเท้าของเรามีความที่จะเบานุ่มเด้งแล้วราคาก็ยังเป็นมิตรอยู่ที่ประมาณ900ถึง 1,000 กว่าบาทรองเท้าของเราทุกรุ่นนะครับผลิตในประเทศไทยด้วยวัตถุดิบวัสดุหลักๆเนี่ยจากประเทศไทยทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวัสดุทุกอย่างจะเป็นวัสดุที่เขาเรียกเป็น EVA foam ที่เป็นแบบเดียวกับที่อยู่ในรองเท้าผ้าใบราคาแพงๆลูกค้าที่เราเน้นเนี่ยหลักๆก็คือจะเป็นกลุ่มวิ่งตอนนี้เรามีรองเท้าด้วยกันอยู่ทั้งหมด4รุ่นนะครับรองเท้าเราดีไซน์พิเศษคือโอบรัดอุ้งเท้าอยู่แล้วต่อให้เตะหรือสะบัดรองเท้าก็ไม่หลุดที่สำคัญเรายังมีการได้รับรางวัลอย่างในการ YSM Award นะครับ2รางวัล Best of Health and Best of Innovation ครับตัวสายรัดนี่คือใช้คู่กับตัว Elite ใช่ครับใช้กับรุ่น Elite รุ่นธรณีมันใช้เทคโนโลยีอะไรครับตอนนี้เป็นโฟมที่เรียกว่า EVA โฟมนะครับจะมีอยู่หลายเกรดด้วยกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เราเรียกว่าเป็นคอมเพลที่เราเพิ่มเอาพวกแอดดิทีฟสารต่างๆเข้าไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มันมีความเด้งเรียกเป็นเทคโนโลยีเฉพาะแบรนด์ได้ไหมคะก็ค่อนข้างจะเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเฉพาะนะครับทำที่ประเทศไทยทำในประเทศไทยครับคุณกิฟต์ใส่นี่แหละใส่แล้วอุ้ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้ได้เลยอะค่ะแต่เป็นรุ่นที่กำลังจะออกนะครับใช่ไหมคะขอลองเชมีคู่นี้สีม่วงอยากมีคู่นี้สีนี้เลยคือตอนนี้อย่างที่บอกครับจริงๆจุดอ่อนของเราคือเรื่องของการจดสิทธิบัตรกับลิขสิทธิ์จริงๆแล้วเรามีจดเรื่องของโลโก้เอาไว้อยู่6โลโก้นะครับตอนนี้จะเป็นเรื่องของเครื่องหมายทางการค้าแต่เรายังไม่เคยจดสิทธิบัตรในเรื่องของวัสดุก็คิดว่ามารายการนี้น่าจะช่วยเข้าที่เข้าทางน่าจะช่วยให้ในแข่งขันระดับโลกได้อีกทีนึงครับเพราะว่าในอีก2ปีเรากะจะออกต่างประเทศแต่ว่าทุกคนที่มาเที่ยวในประเทศไทยผมมองว่าผมจะเป็นรองเท้าที่ต่างชาติมาเมื่อไทยเมื่อไหร่ต้องซื้อเป็นคู่แรกแล้วเขาจะรู้สึกเลยว่านี่คือความสบายของประเทศไทยโอเคค่ะถึงเวลาที่ทุกคนต้องเลือกแล้วนะคะนับ1ถึง3พี่ๆยกนะ1 2 3เลือกทุกคนเลยทุกคนเลือกคุณเวหมดเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ยังคุณก็เชิญนั่งครับเชิญนั่งครับเฮ้ยคุณโตชิใช้ใบก่อนเอ้าต่อ
ไงใช่ใช่พี่ก็หันออกสิใช้ Golden Ticket พร้อมกันเลยตอนนี้คือทีมก้องกับทีมกิฟต์กิฟต์ใช่2ทีมยากเลยฟังเราก่อนเราสามารถให้คำแนะนำแล้วเราสามารถกระจายสินค้าของพี่ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกได้ดูจาก follower ได้ไม่มีปัญหาและเราจะทำให้แบรนด์ของพี่เนี่ยเป็นที่รู้จักไปทั่วเลยค่ะคนจะได้รู้ว่าของคนไทยเนี่ยมันดียังไงขนลุกเลยอ่ะไหนซิเขาโยนไลน์พี่นะพี่เวย์เดิมเขาโยนไลน์พี่สิ่งที่ผมเชื่อเนี่ยนะครับคือเชื่อคำว่าฟินิชเชอร์ครับคนที่พิชิตมาราธอนมีแค่กัน 1% บนโลกใบนี้แล้วเผอิญผมเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเนี่ยผมไม่ต้องบอกว่าเราจะอินกันขนาดไหนแล้วผมต้องขอบอกเลยครับอุ๊ยโอ้โหยิบมาพี่ครูเลยอ่ะไม่มีรองเท้าไหนเข้ากับหน้าผมรองเท้าเนี่ยใส่แล้วเข้ากับหน้ากล้องมากๆเลยค่ะสุดยอดเลยกล้องคิดว่าคุณต้องเลือกแล้วค่ะคุณเวโอเคครับจริงๆก็ไม่ได้เลือกมาไม่ได้เลือกมานะครับแต่ก็ถามน้องมาก็เลยน้องบอก FC คุณกุ๊บกิ๊บยินดีที่ได้ทำธุรกิจมาแล้วมาแล้วมาแล้วต่างไม่ต้องเสียใจเราปิดดีลให้เขาแล้วไม่ต้องเสียใจขอบคุณมากต่างไม่ต้องเสียใจปรางไม่ใช่ความผิดของปรางไม่ใช่ความผิดของปรางต่างแค่มีคู่ที่ไม่ใช่ปรางแค่มีคู่ที่ไม่ใช่ปรางพี่บอกแล้วให้ขยับเก้าอี้ออกมาเมื่อกี้เราคุยกันแล้วไงวีอิ่งคือสิ่งที่ผมปวดร้าวใจที่สุดในรายการ The Pitching นี้ครับพี่เล่นใหญ่เกินไปคนเขาดูออกเขาเลยไม่เลือกพี่ไงเอาละทุกคนมาเจอกับคนที่จะมาพิชคนต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดี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 ครับคุณเดชสวัสดีครับคุณเดชสวัสดีครับสบายๆนะครับครับพร้อมนะครับครับผมเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมนายธนกฤษไทยทวีนะครับแห่งสวนส้มโอไทยทวีมณฑลนครเจียงใหม่นะครับนะฮะวันนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของเป็นผลส้มโอผลสดนะครับก็เป็นพันธุ์ข้าวน้ำผึ้งทองดีทับทิมสยามนะครับแล้วก็พร้อมกับสเปรย์หอมกันยุงจากผิวเปลือกส้มโอนะฮะเราก็ทำสวนส้มโอมาอย่างยาวนานนะฮะในพื้นถิ่นดั้งเดิมนะครับรางวัลและเกียรติบัตรที่ได้รับนะครับก็มีได้รับ GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ส้มโอมณฑลนครเจียงใหม่นะครับเป็นตัวแรกของผลไม้เลยนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีมาตรฐาน GAP ด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของ IFOM นะฮะที่เราได้รับมานะครับแล้วเราก็ต่อยอดในเรื่องของสเปรย์หอมป้องกันยุงนะครับเราก็มีแนวความคิดเพื่อต่อยอดมรดกทางความคิดนะครับนะในเรื่องของซีโรเวสนะครับนะแล้วก็ลดสภาวะโลกร้อนให้เป็นศูนย์ด้วยนะฮะครับก็สเปรย์หอมตัวนี้ฮะก็เป็นสเปรย์หอมกันยุงนะฮะจากผิวเปลือกส้มโอก็เป็นน้องใหม่เราก็อยากจะต่อยอดนะครับขอบคุณมากครับใครมีคำถามอะไรครับพี่เทพขายส้มโอหรือขายสเปรย์จะถามคำถามคือขายอะไรเราผลิตส้มโอมาแล้วแล้วเราก็มาต่อยอดในเรื่องของสเปรย์หอมกันยุงนะครับเปลือกส้มโอเราไม่ให้ทิ้งเรากลับนำมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทำไมยุงถึงกลัวส้มโอครับครับเพราะว่าส้มโอมันจะมีสารที่ไล่ยุงอะครับไม่ทราบว่าสเปรย์ของพี่เทพอะค่ะมันดีกว่าเจ้าอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาดยังไงคะก็ของเราก็คือปลอดภัยแล้วเราก็เป็นอินทรีย์ครับเราก็ได้รับไอฟอมด้วยฮะครับแล้วเราก็ใช้ในเรื่องของแมลงในเรื่องของธรรมชาติควบคุมกันเองในสวนนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะต้องเลือกกันแล้วนะครับมาดูกันครับว่าทีมไหนจะเลือกคุณเทพเข้าทีมของเขานะครับถ้าพร้อมแล้วแต่ละทีมเลือกครับโอ้โหโอ้โหไปเลยคุณก้องและคุณปรางเลือกคุณเทพทำไมคุณถึงเลือกคุณเทพคุณก้องผมต้องถามทำไมเพราะคุณไม่เลือกนี่อันนี้มี GI ฮะเป็นความเป็นไทยและสามารถพัฒนาเกษตรกรไปได้ที่สำคัญชอบมากตอนพี่เขาทำ MV ใช่ไหมโอมันบักส้มโอโอมันบักส้มโอไม่ใช่ไหมที่ไปดูด้วยเหรอจริงเหรอใช่ไปดูซะไปดูซะไปดูอะไรแล้วแต่เก่งคู่คุณก้องแล้วขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณยินดีต้อนรับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับว้า
้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับผมปิงนะครับผมก่อนที่จะมาทำยางเฮอริเทจนะครับผมเป็นร้านยางมาก่อนนะครับอยู่ที่วงเวียน22ครับร้านของผมชื่อสถาพรกันยางนะครับร้านของเราเปิดมาแล้ว60ปีนะครับตั้งแต่รุ่นอากงของผมเป็นรุ่นที่3ครับคือของผมผ่านการจับยางมอเตอร์ไซค์มาเยอะเราเลยเกิดความสงสัยครับว่าทำไมถึงไม่มียางมอเตอร์ไซค์แบรนด์คนไทยเลยแล้วเราก็เลยชวนเพื่อนของผมมาทำแบรนด์เฮอริเทจก็เลยถือกำเนิดจากตรงนั้นขึ้นมาครับนับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราก็มีระยะเวลาประมาณ5ปีครับเรามียอดขายอยู่ที่เดือนละประมาณ 500,000 บาทครับปีหนึ่งมียอดขายอยู่ที่6ล้านบาทครับใน3ปีข้างหน้าครับเราอยากจะเติบโตเป็นเดือนละ5ล้านบาทครับหลังจากในปี2030ครับเราอยากจะมียอดขายอยู่ที่เดือนละ10ล้านบาทครับโดยที่ตอนนี้เรามีจุดอ่อนของเราคืออะไรครับตอนนี้จุดอ่อนของเฮอริเทจหลักๆคือยางเรายังไม่ค่อยวาไรตี้มากเรายังมีแพทเทิร์นยางที่ยังน้อยอยู่แต่ในสิ่งที่เรากำลังจะทำในปีนี้ครับเราออกแพทเทิร์นใหม่ครับเราออกยางที่จะครอบคลุมมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับเมื่อคุณขายได้เหมือนนิดเดียวเองอะราคาสูงกว่ายางปกติทั่วไปเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อินเตอร์แบรนด์เนี่ยขายอยู่คู่หนึ่ง 3,000 บาทคู่ยางคู่หน้าคู่หลังคู่หน้าคู่หลังนับเป็นคู่หนึ่งนะครับแล้วของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,100 บาทใช้ได้ยาวนานขนาดไหนของยางมอเตอร์ไซค์ปกตินะครับใช้ได้ 15,000 กิโลครับไม่เกิน2ปีครับต้องอธิบายก่อนครับว่าเรามียางหลายรุ่นนะฮะแต่ละโมเดลเราผลิตเพื่อวัตถุประสงค์ที่ต่างกันครับอย่างยางรุ่นซิตี้ไบค์ตัวนี้นะครับเราใช้งานได้ถึง 30,000 กิโลครับไม่แต่เมื่อกี้คุณบอกว่ามันถูกกว่าตลาดทั่วไปนี่หรือมันแพงกว่าไม่ใช่ครับวันนี้เราต้องแยกก่อนว่า1มันมีตลาดบัดเจ็ตกี่บาทครับบัดเจ็ตเลยอ่ะโอ้โหบัดเจ็ตนี่หลัก200-300ครับต่อเส้นนะฮะเส้นเดียวใช่ครับอ่ะคู่หนึ่งชุดหนึ่งรวมยางนอกยางอ่ะก็600ไปก็อยู่สัก600ไม่เกิน700ก็คือถ้าบัดเจ็ตอยู่ที่คู่ทั้งคันคือ500ของเรา 2,001 คือเราต้องแยกด้วยว่าตลาดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรามีแฟมิลี่ที่เราเห็นคือที่วินมอเตอร์ไซค์ใช้มีเกียร์เซมิออโต้2คือกลุ่มสกูตเตอร์ที่เป็นออโตเมติกสกูตเตอร์ก็มีไซส์ตั้งแต่เล็กกลางใหญ่วิ่งไปจนถึง650ซีซีจาก150ซีซีถึง650ซีซีความวาไรตี้มันสูงมากทดลองเองก่อนขายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือทุกต้องอธิบายก่อนครับว่ารุ่นที่เราตอนแรกครับชื่อรุ่นนี้ครับคือรุ่นฟอร์เต้ครับคือผมเป็นคนที่ทดสอบด้วยตัวเองเราใช้รถมอเตอร์ไซค์155ซีซีขี่77จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเราจะบอกว่าเราใช้ยางเฮอริเทจเนี่ยเราแสตมป์ทั่วประเทศมาแล้วยอดขาย6ล้านบาทคุณขายเส้นเฉลี่ย 2,000 บาทคู่เส้นทางคู่ละใช่มั้ยคู่ละคู่ละ 2,000 บาทนั่นหมายถึงคุณขายได้ปีนึง 3,000 คู่เองย่อยเป็นเดือนนะพี่การรับรู้ของตลาดก็คือเรื่องแบรนดิ้งอ่ะคุณมีปัญหาเรื่องแบรนดิ้งอ่ะง่ายๆ channel การขายมีปัญหามั้ยพอฟังดูแล้ว channel การขายน้อยนะท่าทางเนี่ยน้อยครับเออต้องทําไมเพิ่มตอนนี้อยู่ไหนคะ channel การขายมีกรุงเทพแล้วก็มีต่างจังหวัดครับแต่มีอยู่ประมาณ10ร้านค้าครับคือตอนนี้ครับทางเราต้องยอมรับครับว่าเรามีจุดอ่อนในเรื่องของ awareness เรื่องของแบรนด์และ channel การขาย channel น้อยมากแล้วก็ channel การขายด้วยครับใช่ครับเพราะว่ามันเกิดจากการที่ว่าคนรับรู้น้อยไงครับเราอยากได้อะไรจากรายการนี้ครับเราอยากได้เรื่องของ awareness ครับคนที่มาช่วยทำเรื่องของ awareness ให้กับเราครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวงการมอเตอร์ไซค์ของเราเลยนะครับถ้าพร้อมถ้าพร้อมยกครับผมมาสนใจบ้านผมขายมอไซค์บ้านผมทำพิพิธภัณฑ์มอไซค์อยู่เป็นรถเป็นร้อยร้อยมอไซค์คุณไม่เลือกล่ะคุณแหมตกตะกอนอยู่ตกตะกอนอยู่ตกตะกอนอยู่มันข้อมูลยังคุยกันอยู่ไม่คุณถามหรือคุณบอกก็บอกว่าจริงๆอะช่วยได้แต่มอไซค์เก่าเนี่ยนะครับก็ต้องเปลี่ยนยางทุกปีต้องเพื่อรถต้องอยู่ต้องสนใจอยู่ยกเลยไม่ล่ะเอาเลยไหมเอาไปละเอาไปละเอาไปละแบบนี้ก็ได้ไม่ได้หรอกก็อยากได้รับแล้วเอาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้ต้องก่อนอื่นนะต้องขอบคุณพี่ป้อมมากนะครับผมที่เอ็นดูและเมตตายางเฮอริเทจนะครับหวังว่าเราอยากเติบโตครับแล้วเราก็อยากจะประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญพรีเซนต์เลยครับธุรกิจดั้งเดิมของที่บ้านเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เราเลยต้องการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางด้วยการออกแบบและการนวัตกรรมเราเลยสร้างแบรนด์ Rubber Idea ด้วยคอนเซปต์ Recycle Circular Economy and Sustainable Living ผลิตภัณฑ์ของ Rubber Idea
จะผลิตด้วยยางรีไซเคิลทุกประเภทเราต้องการอินสปายว่าประเทศไทยไม่ได้แค่ส่งออกยางพาราเป็น raw materials แต่เราต้องการให้เห็นว่ายางพาราเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ Rubber Idea ทำจากยางรีไซเคิลที่มาจากถุงมือแพทย์ที่เป็นของเสียจากการผลิตและ materials ของเราได้รับการรับรองจาก Materials Connection และมีการแสดงอยู่ที่ TCDC Bangkok product หลักของเราคือถุงยางรักโลกเราต้องการผลิตกระเป๋าที่ให้คนไปช้อปปิ้งไปใส่ซื้อของได้ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ประเทศไทยรณรงค์ให้ลดการใช้ถุงพลาสติกถุงยางรักโลกมีคุณสมบัติที่โดดเด่นคือมันทนทาและอีลาสติกสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง10กิโลและมันสามารถ10กิโลเลยอ่ะชื่อและมันสามารถนำไปล้างทำความสะอาดได้เมื่อการประชุมเอเปคเมื่อปี2022ถุงยางรักโลกก็ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้แจกแก่ผู้นำอีกด้วยขอบคุณครับตอนนี้คิดว่าอุปสรรคใหญ่ของแบรนด์ Rubber Idea คืออะไรคือจริงๆเราต้องการ grow ไป international market ครับอืมแล้วมันติดอะไรตอนนี้มันติดที่แบบเรายังไม่เจอตลาดต่างประเทศที่เขาต้องการสินค้าเหล่านี้คุณบุ๋มชอบมากใช่ไหมครับแล้วก็เลยไปทำกันบ้านเกี่ยวกับตัวนี้ให้บุ๋มเล่าให้ฟังหน่อยมั้ยเรารู้สึกว่าเพนของการถือกระเป๋าผู้หญิงอ่ะอันที่1 นะคือมันหนักแล้วก็บางทีบางอย่างที่มันเป็นผ้าเป็นอะไรเงี้ยมันจะเลอะมันโดนน้ำแล้วมันก็เปียกแล้วก็พี่หลักๆอ่ะพี่เป็นคนพยายามหากระเป๋าที่มันเบาแล้วก็มีดีไซน์แบบที่เราไม่ต้องสนใจใครว่าเราจะถืออะไรเรายิ่งรู้ว่ามันมาจากรีไซเคิลของถุงมืออย่างเงี้ยด้วยอะค่ะจริงๆพี่ชอบเลยอันเนี้ยโอเคถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วค่ะเลือกครับเลือกครับเริ่มที่คุณเชียร์ก่อนเลยค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเรื่อง sustainability เนี่ยเป็นเรื่องที่ชอบอยู่แล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราชอบไอเดียว่ามันดูใหม่อ่ะมันไปได้อีกเยอะมากๆเลยค่ะผมปั้นธุรกิจมาเป็นหลายสิบบริษัทแล้วผมรู้ว่าทำไมมันเฟลแล้วผมรู้ว่าทำไมมันถึงสำเร็จได้ผมมีเนี่ยคนเป็นพันๆคนที่อยู่ในภายใต้บริษัทที่ผมดูแลอยู่วันนี้ฉะนั้นอันนี้สบายมากเลยบอกได้เลยชี้ปุ๊บผมรู้ว่าคุณต้องโตยังไงบ้างทั้งหมดโอ้ยมาแนวขิงซะแล้วมาแนวชี้ซะแล้วมาแนวชี้ซะแล้วเขาฝั่งนู้นเขามาแนวชี้ฝั่งนี้เหรอคะอย่าง Woody World เนี่ยเราต้องการอะไรที่แบบสามารถให้กับพวกไอดอลตอนนี้มันมีศิลปิน Boy Love Why ที่มีคนติดตามเป็นล้านล้านเนี่ยเขาชอบอิเล็กทรอนิกส์ที่มันแปลกใหม่แล้วก็จะโพสแล้วก็จะแชร์เฮ้ยทำยังไงที่มันไปถึงโซเชียลได้เร็วขึ้นทำยังไงที่คนเข้าไป engage กับเพจคุณได้มากขึ้นอย่างด่วนและโอกาสคุณในการที่จะก้าวต่อไปจากยอดขายวันนี้เลยพี่ทำ The Pitching เนี่ยมา3ซีซั่นพี่ไม่เคยเลือกแบรนด์กระเป๋าอะไรพวกนี้อยู่ในทีมพี่เลยเว้ยแต่พี่เลือกแบรนด์อยู่เป็นครั้งแรกเว้ยทีมที่คุณเทสคิดว่าจะเลือกเพราะว่าอะไรคะเมื่อเราต้องการที่จะ grow company ไปอีกก้าวนึงมากกว่าที่เราจะเป็นขายกระเป๋าอย่างนี้เราต้องการ grow to international market เราต้องการ execution อย่างนั้นผมขออนุญาตนะครับเลือกทีมเชียร์ครับสรุปว่าคุณเทสอยู่ทีมพี่เชียร์กับพี่ป้อมค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเทสขอบคุณนะคะทีมต่อไปเชิญเลยค่ะโอ้โหมุ่งมั่นมากๆริมไพรินอัศวัตวีโชคค่ะปลาเค็มรวนพร้อมทานค่ะอร่อยแปลกแตกต่างจากที่เคยทานค่ะพร้อมสุดๆคุณรินพร้อมนะคะพร้อมค่ะมาเลยค่ะส
วัสดีค่ะท่านคณะกรรมการทุกท่านเราได้เห็นเพนพอยต์ของลูกค้านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยนะคะเวลาจะทอดปลาเค็มจะมีควันขโมงเราจึงคิดผลิตภัณฑ์หนึ่งขึ้นมานะคะเป็นปลาเค็มอินทรีรวนพร้อมทานสะดวกง่ายไม่ต้องทอดเองเรามีแค่ข้าวสวยร้อนๆนะคะเราก็สามารถโรยได้นะคะตรงจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญและสิ่งที่เป็นคีย์เวิร์ดที่ทำให้เราอยากทำนั่นก็คือปลาเค็มรวนเราใช้กรรมวิธีโบราณซึ่งเราจะค่อยๆนำปลาเค็มเกรดที่ดีที่สุดมาคั่วรวนกับกระทะนะคะไม่ใส่สารกันเสียไม่ใส่ผงชูรสใดๆทำให้สิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับลูกค้าตรงที่ว่า1ไม่มีใครทำแล้วเราเอากลับมารีไวซ์ใหม่แล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าปลาเค็มรวนของเรานั้น1เป็นกรรมวิธีโบราณ2เราได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กที่มีความเป็นยูนิคของประเทศไทยแล้วเราก็ได้รับเป็นสินค้ายอดเยี่ยม2022จากกระทรวงพาณิชย์ที่ผ่านมาทำให้เรายกระดับสินค้าที่เป็นสินค้าไทยของเราเนี่ยยกระดับและสามารถที่จะโกลบอลมากขึ้นอันนี้เป็นวิธีการทานเราโรยง่ายสะดวกพร้อมทานพร้อมทำนะคะจะทานโรยข้าวได้เลยจะพร้อมทำก็มีสปาเกตตี้เช็คตอนสุดท้ายเราเสร็จได้เลยจินตนาการว่าง่ายมากๆสำหรับแม่บ้านสมัยใหม่อย่างเรานะคะวันนี้ก็เลยจะชวนโค้ชแต่ละทีมที่สนใจในผลิตภัณฑ์มาช่วยกันสร้างแบรนด์นะคะแบรนด์ลินปลาเค็มรวนให้สินค้าตรงนี้นะคะสามารถที่จะมีเอกลักษณ์ยูนิคและสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ขอบคุณค่ะเราเป็นเจ้าแรกในตลาดไหมหรือในตลาดมันมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วครับในตลาดจะมีปลาเค็มธรรมดาเป็นปลาเค็มทอดที่ขายกันเป็นชิ้นๆเป็นตัวๆแล้วก็อาจจะมีการทอดบ้างแต่สิ่งที่เรามีความโดดเด่นและมีความแตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่าปลาเค็มของเราใช้กรรมวิธีที่เราย้อนไปในอดีตเป็นกรรมวิธีการรวนที่เรารวนด้วยแบบกระทะช้าๆรวนแล้วมันมีความหอมความกรอบตามธรรมชาติตรงนี้นะคะถ้าจินตนาการมีข้าวสวยร้อนๆนะคะหิวเลยค่ะคณะกรรมการเราก็โรยสิ่งที่ลูกค้าชอบมากคือความหอมจากปลาเค็มอินทรีแท้ๆพอตอนลงมือทำอะค่ะใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้สูตรตอนที่ทำเพราะคนในบ้านชอบทานปลาเค็มและทุกครั้งที่เราทอดปลาเค็มมันขโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมีอินเนอร์ว่าเฮ้ยคนอื่นต้องประสบเหมือนฉันฉันชอบทำแต่ฉันก็ไม่อยากไปสระผมนะจ๊ะแล้วพอตอนที่เราคิดผลิตภัณฑ์เนี่ยเราใช้เวลานานพอสมควรแต่ว่าเราโชคดีที่มีแม่ของเพื่อนที่เคยทำงานอยู่ในวังแล้วบอกว่ามันมีกรรมวิธีบางอย่างที่เหมือนกับเราลวนไก่ลวนหมูในช่วงตรุษจีนแล้วมันได้ยิ่งรู้ลึกซึ้งตรงที่ว่าไม่มีปลาเค็มของชาวประมงหรือคนไทยคนไหนเลยที่สามารถส่งออกปลาเค็มเป็นล็อตได้เนื่องจากว่าปลาเค็มมีค่าบางอย่างที่ต่างประเทศกีดกันตอนนี้เราได้เอาปลาเค็มไปทำนวัตกรรมเพื่อที่จะให้ปลาเค็มเนี่ยลดค่าที่เรียกว่าค่าฮิสตามีนไปทำนวัตกรรมถ้าเราผ่านค่านี้แล้วผ่านกรมประมงบอกว่าน้องจะเป็นคนแรกในประเทศไทยที่สามารถขึ้นทะเบียนปลาเค็มได้แล้วจะสามารถส่งออกไปได้อันนี้คืองานใหญ่ไม่เคยไม่คิดว่าชีวิตนี้ฉันจะทำปลาเค็มเองนะจ๊ะทุกคนสุดยอดมองภาพปลาเค็มของเราไปถึงระดับไหนเลยคะเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยมันยังไปต่อได้อีกเยอะแต่ว่าเราต้องการกำลังสำคัญเราต้องการทีมโค้ชที่สนใจเราเข้าเรื่องสุดๆเข้าเรื่องสุดๆว่าเราต้องการทีมโค้ชที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันไปต่อได้โค้ชท่านไหนสนใจฉันโค้ชท่านไหนแสดงตัวได้นะคะเข้าคิวเองไปอีกโดนใจใครบ้างถึงเวลาต้องเลือกแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วใครอยากจะเลือกรินปลาเค็มรวนยกค่ะเอาอีกแล้วให้เขาฟัดกันนะเอางั้นต้องฟังพี่ก้องก่อนเลยละกันฟังพี่ก้องดูก่อนได้ฟังพี่ก้องเพ้อก่อนได้ค่ะอยากจะฟังหลักการหรือว่าจะฟังจริงๆครับฟังจริงๆก็ได้ค่ะสงสารผมเถอะครับสงสารผมเถอะครับช่วยเลือกพี่หน่อยเนาะนี่คือสิ่งธุรกิจที่เราตามหามานานมันอยู่ในใจผมตลอดผมทำรายการธุรกิจมาผมอยากจะให้สินค้าไทยที่เป็นเหมือนไอเบริโกแฮมเนี่ยขาหมูของไทยแต่ขาหมูสเปนทำไมมันต่างกันวะทำไมบางอย่างของต่างชาติมันได้ผมก็ไปถามมาเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาทำได้คือเขาสามารถขายได้ในเวลาที่เขาไม่อยากขายนั่นหมายถึงว่ามันมีกระบวนการในการทำเป็นสิ่งนี้แหละครับอันที่สองคือว่าผมเป็นนักเรียนจบมคสรุ่น2นะครับเป็นเพื่อนกับอธิบดีกรมการประมงครับ
้ยไปเช็คดูได้นะครับแล้วก็เกี่ยวไม่เกี่ยวยังไงนะครับเกี่ยวยังไงนะฮะเขาทำเสร็จแล้วโปรโมทก็จบแล้วก็แค่จะพูดว่ารู้จักคนแค่นั้นแหละจะโปรโมทแค่นั้นแหละคุณเป็นเพื่อนเขาอ่ะเขาเป็นเพื่อนคุณหรือเปล่าใช่ลองฟังก็จริงๆแล้วคือเคยมีประสบการณ์ขายพวกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยในออนไลน์ค่อนข้างเยอะครับเลยรู้ว่าพอชิมแล้วเนี่ยน่าจะไปได้อีกเยอะครับนี่คือต้องบอกว่ามีข้อดีคนละแบบแต่ทั้ง2ทีมมีใจให้คุณแต่คุณรินคะใจนี้คุณต้องมอบให้กับทีมเดียวเท่านั้นค่ะดีทั้ง2ท่านมากๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นความโชคดีมากที่โค้ชเลือกนะคะแต่ถ้าวันนี้ในสิ่งที่ฟังเรารู้สึกว่าเรามีเรามีพอยที่เราจะไปข้างหน้าเพราะว่าเราต้องการเข้ากลุ่มที่เป็นโฮเลกาตอนนี้คือเชฟระดับมิชลินที่มาเลเซียคือดาเรนชินนะคะก็คือได้เอาสินค้าเราเนี่ยไปรังสรรค์เป็นเมนูที่ต่างประเทศแล้วก็พอยของปีนี้เนี่ยเราก็ต้องการเข้าเชนตรงนั้นด้วยจริงๆขอเลือกโค้ชทีมกล้องค่ะทีนี้ต้อนรับเข้าสู่ทีมน้องปานนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคดีครับคุณรินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอยากจะบอกทุกทีมนะคะว่าทุกทีมมีอะไรดีในตัวเองทั้งหมดแต่เราก็มีดีไม่แพ้คุณนะจ๊ะมาแล้วเย้สวัสดีค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมนะคะก็เริ่มได้เลยค่ะเมนี่นะคะมาจากบริษัทเติมเนเจอร์อินดัสทรีจำกัดค่ะโดยจุดเริ่มต้นจริงๆตอนแรกคืออยากแค่มองว่าสินค้าเกษตรบ้านเราค่อนข้างดีมากทำยังไงก็ได้เอามาแปรรูปยังไงก็ได้เพื่อส่งออกไปที่ต่างประเทศเพราะว่าถ้าตราบใดที่เรายังทำแล้วแปรรูปแล้วขายในประเทศเนี่ยมันก็เหมือนเราไปแข่งกับเกษตรกรด้วยกันอันนี้ก็คือในช่วงแรกก็คือเราพยายามคิดค้นว่าจะเอาข้าวมาแปรรูปเป็นอะไรดีที่สุดจนจบว่าขนมมาดีที่สุดเพราะว่าในแง่ว่าเนื่องจากเราต้องการส่งออกทำยังไงก็ได้ที่เชลฟ์ไลฟ์มันต้องอยู่นานพอที่จะสามารถส่งออกต่างประเทศได้พอเราทำส่งออกเยอะขึ้นเรื่อยๆมิชชั่นใหม่เราเปลี่ยนก็คือเอ้ยเราทำในเมื่อเราทำสินค้าส่งออกสู่ต่างประเทศเราช่วยเกษตรกรมากพอสมควรแล้วเราอยากทำแบรนด์เป็นของตัวเองก็เลยทำแบรนด์กรีนนี่ขึ้นมาซึ่งกรีนนี่ตอนนี้เราแตะโปรดักต์ไลน์ค่อนข้างเยอะมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากทำสินค้าที่ดีมีคุณภาพให้คนไทยได้กินบ้างไม่ใช่แค่ส่งออกอย่างเดียวละรู้สึกว่าขนมที่ดีอ่ะมันควรจะมีคุณค่าทางอาหารด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นซีเรียลอาหารเช้าขนมสอดไส้แล้วก็ขนมสอดไส้รสต่างๆขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันก็คือนอกจากส่งออกแล้วเราก็ทำ OEM ให้บริษัทแบรนด์ใหญ่ๆในประเทศไทยด้วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แหละและตัวที่บูมเป็นเมืองนอกเลยคือตัวไหนมีทั้งซีเรียลทั้งขนมเด็กชีสบอลทำมันฝรั่งทอดก็ทำค่ะอ๋อแสดงว่าที่ไปต่างประเทศที่เป็นรายได้หลักๆคือ OEM ไม่ใช่แบรนด์มีตอนนี้มีกรีนนี่เริ่มแบ่งสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาแต่ก่อน 100% อ่ะคือเป็น OEM. ลูกค้า OEM แต่ว่าตอนนี้ 30% เริ่มเป็นกรีนนี่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าโนว์ฮาวของเราเนี่ยได้มาจากแบรนด์ต่างๆที่มาจ้างเรา OEM พาส่วนนึงที่ทำให้เราเก่งขึ้นต้องใช้ประโยคนี้ดีกว่าเพราะว่าการที่เราจะรับบริษัทใหญ่ได้ตัวเราก็ต้องเก่งขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเบื้องหลังก็คือตัวเราเองเราก็ต้องพัฒนาเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราสามารถรับงานเขาได้นะอะไรอย่างเงี้ยไอที่อันนี้คืออบหรือทอดอบค่ะขนมกลอยละ90ของโรงงานเป็นอบหมดเลยยกเว้นตระกูลมันฝรั่งทอดกับมันจะมีผักทอดด้วยค่ะที่โรงงานทำผักทอดกรอบอะค่ะตอนนี้รักในสิ่งที่ทำไหมคะต้องมองบอกว่าวิชั่นเปลี่ยนไปดีกว่าสมัยแรกคือมองเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเรื่องง่ายอยากช่วยเกษตรกรแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่าเกษตรกรเราช่วยถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเหมือนตอนนี้เราทำมิชชั่นคือมันไม่ใช่แค่เกษตรกรแล้วมันคือพนักงานในทีมเราด้วยแล้วก็เหมือนทำเพราะว่ามันคือความสุขในแง่ความสุขส่วนนึงแต่ความรับผิดชอบเป็นอีกส่วนนึงที่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะทำไมช่วงต้นตอนเริ่มต้นเราไม่ OEM เราคิดสร้างโรงงานเองเลยรู้สึกว่าตอนเริ่มเลยถ้าเราเริ่มรู้ว่าขนมมันทำยังไงอะไรยังไงเราจะพัฒนาตรงนี้ได้ไกลกว่าถ้าเราไปจ้างเราจะไม่รู้อะไรเลยเราจะรู้แค่ว่าการทำแบรนดิ้งเป็นยังไงแต่อันนี้คือเริ่มจากการซื้อเครื่องเล็กๆตั้งหลังบ้านแล้วค่อยๆทำกันเองกับพี่ชาย2คนทำไมเรากินไม่หยุดกินไม่หยุดเลยใช่มันเพลินมากคราวนี้ค่ะถึงเวลาที่ทุกคนต้องหยุดกินแล้วมันเลือกกันแล้วค่ะเพราะว่าทุกคนแบบกินฉ่ำมากโอเคพร้อมนะคะพร้อมครับยกค่ะคุณก้องค่ะคุณเมนี่มีความรู้สึกยังไงที่อยู่กับพี่ก้องคะก็ดีใจค่ะเป็นแฟนขับพี่เขาตั้งแต่รายการอายุน้อยๆแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวตอนจบรายการเดี๋ยวถามน้องเมนี่ว่ารู้สึกยังไงยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมเรานะครับขอบคุณค่ะ
ขอบคุณคุณแม่นี่มากค่ะคุณพาพร้อมไหมครับคุณพาพร้อมค่ะเอาเลยครับเริ่มครับสวัสดีค่ะชื่อพานะคะเป็น co-founder ของ Richie P. Mill ค่ะวันนี้พาจะมานำเสนอ6เหตุผลที่ทำไมจะต้องหลงรักใน Richie P. Mill ค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือเราเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยเลยที่ผลิตนมจากถั่วลันเตาสีเหลืองค่ะแล้วก็ถั่วลันเตาสีเหลืองค่ะยังเป็นพืชที่ดีต่อโลกโปรตีนสูงแล้วก็น้ำตาลน้อยด้วยค่ะอย่างเช่นตัว Richie P. Mill ของเรานะคะจะมีโปรตีนเทียบเท่ากับนมวัวเลยแต่น้ำตาลน้อยกว่า 75% เลยค่ะโอ้โหว้าวข้อที่2นะคะก็คือเรา allergen friendly ค่ะเราได้เลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ไว้หมดแล้วใครที่แพ้ซอยแพ้นัทแพ้กลูเตนแล้วก็แพ้แลคโตสสามารถดื่มของเราได้แน่นอนค่ะแล้วเราก็ยังเป็นวีแกน 100% ด้วยนะคะว้าวข้อที่3นะคะก็คือเราเฮลตี้ค่ะนมโอ๊ตนะคะเรามีคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า 30% เลยค่ะมีโปรตีนเยอะกว่านมแอลมอนด์ถึง6เท่าค่ะ wow. แล้วก็เมื่อเปรียบเทียบกับนมวัว นะคะเรามีไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าถึง3เท่าเลยค่ะข้อต่อมานะคะก็คือเรา sustainable ค่ะก็คือที่จริงการที่คนหันมาทานแพลนเบสเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ดีต่อโลกมากๆอยู่แล้วแต่ว่าของเราก็คือยัง sustain ขึ้นไปอีกอย่างเช่นกับนมแอลมอนด์นะคะเราใช้น้ำแล้วปล่อยก๊าซ CO2 แบบในการปลูกอะค่ะน้อยกว่าถึง 75% เลยค่ะข้อต่อมานะคะก็คือเราอร่อยแบบมากๆเลยค่ะ ข้อสุดท้ายค่ะก็คือ the odds are in our favor นะคะทุกอย่างเป็นใจให้เราค่ะเราตลาดแพลนเบสนะคะเติบโตขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้วก็ปีที่แล้วนะคะเติบโตขึ้นประมาณ 20% เลยแล้วก็มีมูลค่าในไทยมากกว่า 2.4 หมื่นล้านบาทเลยค่ะก็ขอบคุณมากค่ะถามนิดนึงว่ามันมีคนขายพรีมิลค์ในตลาดเยอะไหมในไทยเราเป็นเจ้าแรกค่ะเราไม่มีไม่คุณเป็นเจ้าแรกในไทยใช่ใช่ตอนนี้จะมีพีที่เป็นผงอ่ะใช่เป็นพีโปรตีนเป็นพวกเวโปรตีนพีมีเยอะเลยจริงอันนี้ก็มีแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งเหมือนแบบเป็นหนึ่งในอินกรีเดียนอะไรอย่างเงี้ยความยากที่สุดของพีคืออะไรคนฟังเราอาจจะแบบเอ้ยมันดูเป็นผีอะค่ะมันดูเป็นเหม็นเขียวใช่มันคือแบบดูเอ้ยเหม็นหรือเปล่าคนยังไม่กล้าเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมารายการนี้อยากได้อะไรครับอยากได้marketing guides ค่ะรู้สึกว่าเรายังทำการตลาดไม่ดีพอแล้วก็อยากได้ความรู้ที่จริงค่ะแบบไม่รู้อะไรเรื่องนี้เลยก็คือลองผิดลองถูกมาตลอดตอนนี้ 400,000 channel ที่ขายช่องทางไหนบ้างจะมีออนไลน์แล้วก็ healthy shop ทั้งหลายอันไหนมากกันจะเป็นออนไลน์ส่วนใหญ่ค่ะตอนนี้คือว่าเจอปัญหาอะไรอยู่ค่ะที่แบบเพราะว่าพาไม่เก่งการตลาดเท่าไหร่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าทำได้ต้องทำให้ดีกว่านี้อันนี้อยู่ได้นานเท่าไหร่จ๊ะ10เดือนจากวันที่ผลิต10เดือน10เดือนที่เป็นไม่ต้องเปลี่ยนใช่ค่ะเปลี่ยนได้คิดว่ามันจะมีโอกาสพัฒนาไปให้ไลฟ์เชลมันได้นานกว่านี้อีกไหมคะที่จริงบางส่วนมันก็อยู่ได้ถึง1ปีแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเราก็เขียนเข้าไป10เดือนค่ะเอาล่ะได้เวลาที่ทางพวกเราจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกทาเข้าทีมหรือไม่นะครับทีมไหนต้องการจะเลือกพาแล้วก็วิชชี่พีมิลค์เข้าทีมชู I choose you ครับโอ้เฮ้ยดิฉันก็คงต้องเป็นกลางให้แล้วครับพี่บอสเราต้องขายไปเขามีความแตกต่างกับนมธรรมดาครับกับทั่วไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็ดูว่าสมมุติว่าไปทำจด IP อะไรได้เนี่ยมันก็น่าจะส่งเสริมทำให้ product หรือแบรนด์มันมี value added มากขึ้นครับพี่อึ้งเพราะพี่ดู presentation ของคุณแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนใจทำให้พี่คิดว่าทำไมพี่ไม่เคยสนใจเรื่องพรีเมียมเลยมันเป็น alternative ที่น่าจับตามองที่สุดในตลาดทำไมไอถึงมองข้ามสิ่งถึงนี้ก็เลยทำให้พี่รู้สึกว่าเฮ้ยพี่อยากจะขอโอกาสพาพี่อยากจะเล่าสตอรี่พี่ชอบเล่าอะไรที่มันอินโนเวชั่นเล่าอะไรที่มันใหม่แล้วพี่ก็หันมาสนใจเรื่องของวีแกนิซึมเยอะมากแล้วตอนนี้พี่รู้สึกว่าโลกมันต้องการอะไรแบบนี้แต่พี่ไม่รู้ว่าคุณค่าของพรีมิลค์มันจะเยอะขนาดนี้จนกระทั่งพี่ได้ฟังพรีเซนเทชันของคุณดังนั้นถึงแม้จะเลือกหรือไม่เลือกแต่ต้องขอบคุณมากๆที่มาออกรายการวันนี้พี่จะเลือกเป็นแฟนของวิชชี่มิลค์และจะดื่มวิชชี่มิลค์นะครับนี่มันแต่พิชชิ่งการละครหรือเปล่าคะเนี่ยพี่โทชีต้องไปเรียนการแสดงนะต้องไปเรียนปางกำลังว่าพี่เหรอพี่วูดี้เองปางพี่วูดี้เองพอการแสดงเยอะมากเลยเห็นไหมเราไม่ได้โค้ชแต่เราพาคุณไปโตเราไปด้วยกันเราไม่ได้จบแค่ในรายการนี้พาเราต้องใช้ใจแล้วล่ะพาต้องเชื่อใจตัวเองแล้วล่ะทีมพี่กุ๊กกิ๊บหรือทีมพี่วูดี้คะพี่วูดดี้แล้วค่ะ
จะไม่สู้ยังไงอ่ะผมจะไม่สู้ยังไงพาเห็นไหมว่าตลอดเวลาพี่ยังไม่เอาป้ายลงเลยกับพี่วุฒิเนี่ยถือไว้ตลอดเวลาตั้งใจมากขอโทษนะคะไม่ใช่ละครคุณธรรมนะคะคุณพรีคือไม่ได้เรียนการแสดงมานะครับขอโทษทีครับโอเคแล้วเจอกันเดี๋ยวขอบคุณมากขอบคุณครับหนูให้โอกาสพี่วุฒิแล้วนะคะอยากให้พาหนูไปเป็นแชมป์ของซีซั่นนี้ด้วยค่ะเชิญเลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะเชิญเลยนะคะคุณมะเหมี่ยวเริ่มได้เลยค่ะมะเหมี่ยวนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะมะเหมี่ยวจากแพลนทานิกค่ะแพลนทานิกตัวนี้นะคะก็เป็นสบู่นะคะที่ทำมาสำหรับผิวระคายเคืองง่ายโดยเฉพาะค่ะก็อันนี้นะคะมันเริ่มมาจากที่คุณพ่อมะเหมี่ยวนะคะเป็นคนที่แพ้ง่ายระคายเคืองง่ายมากๆค่ะปกติท่านจะใช้สบู่ได้แค่สบู่ยี่ห้อนำเข้ายี่ห้อนึงที่แบบใช้มานานมากๆแล้วเงี้ยค่ะแล้วเรามาเจอเพนพอยต์ตรงที่พอเจอโควิดแล้วเราไม่สามารถที่จะหาซื้อสบู่อันนั้นได้ค่ะคุณพ่อก็เลยไปลองสบู่อื่นๆนะคะที่มีอยู่ในตลาดค่ะซึ่งปรากฏว่าแพ้ค่ะแพ้หนักมากๆนะคะคุณพ่อนะคะที่เป็นนักเคมีอยู่แล้วก็เลยตั้งใจนะคะคิดค้นสูตรนี้ขึ้นมานะคะรวมกับพี่ๆ R&D ทั้งมีทั้งเภสัชนะคะแล้วก็แพ้ค่ะที่อยู่ในทีมก็ช่วยกันคิดค้นเป็นแพนทานิกตัวนี้ขึ้นมาค่ะแพนทานิกตัวนี้นะคะก็จะมีสารสกัดนะคะที่แตกต่างจากเจ้าอื่นๆนะคะที่ขายอยู่ในตลาดอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะเป็นผู้นำเข้าสารเคมีนะคะเราเลือกสารสกัดที่ดีที่สุดนะคะมาไว้ในแพนทานิกขวดนี้เลยค่ะสารสกัดทุกตัวนะคะที่อยู่ในนี้นะคะจะคงอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ที่ผลิตออกมาแล้วในรูปแบบอนุภาคของนาโนค่ะแล้วก็สามารถที่จะซึมซับเข้าสู่ผิวทุกท่านได้นะคะดีมากๆสามารถที่จะมีฤทธิ์นะคะออกฤทธิ์ป้องกันแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองแล้วก็ฟื้นฟูผิวของทุกท่านนะคะค่ะแล้วก็เรานะคะก็ยังใส่ใจในเรื่องของกลิ่นด้วยนะคะเราก็เลยเลือกสรรนะคะน้ำหอมหัวน้ำหอมนะคะมาจากโรงงานผลิตน้ำหอมที่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะเพื่อมาใส่อยู่ในแพลนทานิกขวดนี้เลยค่ะมีให้เลือกทั้งหมด6กลิ่นค่ะขอบคุณค่ะอะไรที่ทำให้ลูกค้าติดใจคะคือความไม่แพ้อย่างเดียวมันไม่ทำให้เราคัมแบ็คอะของเราอะค่ะไม่แพ้แล้วคือทำให้ผิวชุ่มชื่นมากๆเหมือนสบู่ที่มีน้ำมันอยู่ด้านในแต่ว่าพอล้างออกไปแล้วมันจะไม่เหนียวเหนียวอยู่ที่ผิวอะค่ะแล้วก็มีสารสกัดที่แบบช่วยได้จริงๆอันนี้คือเพราะว่าไปเทสมานะคะที่สวทช.แล้วก็คือมีผลมากกว่าสารสกัดตัวอื่นๆที่อยู่ในตลาดค่ะ359บาทค่ะตอนนี้มีโปรลดราคาเหลือ299ค่ะน้องขายเท่าขวดเท่าบอดี้ช็อปเลยอะใช่ค่ะราคาแพคเกจิ้งมิลลิลิตรด้วยแต่ว่าแบบพี่ไม่ได้เห็นว่าน้องเขียนว่ามันแบบสำหรับคนเป็นเอ็กซิม่าซอไรซิสสะเก็ดเงินคือแก้ได้หรือเปล่าหรือแก้ไม่ได้ของเอ็กซิม่าแก้ไม่ได้ค่ะสามารถที่จะบรรเทาได้อย่างเดียวค่ะแล้วมีนวัตกรรมอะไรที่คุณอื่นไม่มีที่จะไปสู้กับเขามีนาโนค่ะคือเจ้าอื่นไม่มีเลยมันไม่เชิงว่าเจ้าอื่นไม่มีเลยแต่ว่าสารสกัดนาโนกว่าจะที่จะผลิตออกมาค่ะแล้วสมมุติว่าเราใส่นาโนลงไปถูกไหมคะในตอนแรกก่อนที่จะกวนก่อนที่จะผสมออกมาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าพอออกมาแล้วอ่ะบางทีสารสกัดตัวนั้นมันไม่ได้คงอยู่ในรูปสภาพของนาโนค่ะคือผลผลิตที่ออกมาที่อยู่ในขวดแล้วมันอาจจะไม่เป็นนาโนก็ได้แต่ว่าของเราอะค่ะใส่เข้าไปเป็นนาโนแล้วก็กลับออกมาก็ยังเป็นนาโนอยู่ตอนเริ่มต้นบอกว่าค่ะไม่ใช่เคมีแต่ตอนหลังบอกใช้เคมีผมก็เลยงงสุดคือมันคือเป็นอ๋อมันคือสารสกัดธรรมชาติที่เราใช้อะค่ะมันก็คือตามที่บอกไปนะคะมีซิก้าค่ะแตงกวาออร์แกนิกอะโลเวร่าคาโมไมล์แล้วก็น้ำผึ้งอันนี้เป็นธรรมชาติค่ะเป็นเนเชอรัลเบสในจุดนี้นะคะแต่ว่าตัวสารที่เป็นสารฟอกอะค่ะพวกตัวที่เป็นโฟมเป็นอะไรอย่างนี้ที่กดออกมาค่ะก็คือไม่ได้อยู่ในตรงนี้ค่ะคือไม่ได้เป็นออร์แกนิกเลยทั้งหมดนะคะอ๋อไม่ใช่ออร์แกนิกค่ะออร์แกนิกใช่ค่ะเราจะไม่เคลมว่าเราเป็นออร์แกนิกเพราะว่าเราไม่ใช่ออร์แกนิกค่ะเราเป็นเนเชอรัลเบสเฉยๆค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเลือกกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วใครอยากเลือกแพลนทานิกเชิญยกได้เลยค่ะอยากได้ไหมอยากได้ค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆด้วยแบรนด์อะไรทุกอย่างก็ดูดีอยู่แล้วเราก็เลยอยากรู้ว่ามะเหมี่ยวกำลังมองหาอะไรพอมะเหมี่ยวบอกว่าอยากจะแบบ awareness แบรนด์แล้วก็อยากเป็นที่รู้จักเราก็เลยคิดว่าทางเราน่าจะเหมาะสมตรงนี้เนาะเดี๋ยวให้พี่บ๊อบช่วยกันโอเคขอบคุณนะคะยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
ที่ความรู้สึกที่เป็นพี่กุ๊กกิ๊บนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าพี่กุ๊กกิ๊บสามารถที่จะเจาะทั้งตลาดอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ตลาดที่เป็นบิวตี้ให้กับทางทีมเราให้เรารู้จักกับตลาดฝั่งนี้ได้มากขึ้นค่ะโอ้เห็นแล้วแววแววมาว่าซีซั่นนี้มันสนุกใช่ไหมคะที่สุดมันก็คงยังเผ็ดและเผ็ดขึ้นไปอีกแต่รู้สึกว่าทุกคนยุติธรรมบ้าง555เหลือทำไมคะปีนี้ช้าหน่อยเดี๋ยวพี่ชิงการละครไงคะพูดได้เหรอออดิชั่นพูดได้เหรอพี่หนูไม่กล้าเลยเราแค่แสดงความจริงใจออกมาแบบที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจพวกเราอาจจะโอเวอร์กันนิดนึงแต่ว่าใจมันใจมันลึกๆงั้นชีสก็เหมาะกับคุณแล้วได้เราพร้อมต้อนรับสวีทเข้าบ้านแล้วค่ะน่ารักมากมากของกินเยอะเลยบ้านนี้ชีสอร่อยอร่อยสงครามยังไม่จบนะคะอย่าเพิ่งได้คิดจะพักกันเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาดูการจับคู่แมตชิ่งกันว่าแต่ละทีมจะออกมาด้วยกลยุทธ์แบบไหนฝึกซ้อมกันมาแบบไหนและจะได้ผลลัพธ์กันยังไงห้ามพลาดเด็ดขาดในวีคหน้าค่ะคือตอนนี้ของมันดีอะแต่ดีไซน์ที่แตกต่างเนี่ยคือยังไงดีไซน์ที่มันจะดึงดูดแล้วทำให้เขารู้สึกสนใจอ่ะและคุ้มครองในความเป็นแบรนด์ของแซคเทคเองได้อันนี้มันจะยิ่งแข็งแรงขึ้นสงสัยนิดนึงว่าถ้าเราตั้งตรงเชลฟ์เนี่ยคุณว่าเราจะเรียกยี่ห้อนี้ว่าแพลนเบสหรืออะไรใช้เวลากับธุรกิจนี้กี่เปอร์เซ็นต์ผมแทบจะเกือบ 100% เลยแสดงว่าไม่เต็มพอดีโอกาสที่มันสำเร็จน้อยเพราะคุณไม่เต็มที่กับมันเฮ้ยถ้าเราไปไหนแล้วเขาแบบอาจจะเจอเราอาจจะทักเราแล้วบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในมูทที่เราอยากจะแบบยิ้มหรือว่าแบบทักทายอะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะดังเพราะมันยังไม่ดังเลยฮัลโหลตอนนี้เราเป็นใครเลือกว่า